ระทรวงกลาโหมนะครับที่พูดถึงเรื่องของคนฐานรับใช้ที่เอาไปรับใช้ในฐานสัญจบัตรแล้วก็ภรรยากับลูกเนี่ยนะครับได้ถูกยกเลิกไปนานแล้วแล้วก็ทางกระทรวงกลาโหมก็เคยทำหนังสือตอบผมในฐานะประธานคณะกรรมการการทหารว่าไม่มีระเบียบใดที่อนุญาตให้นายฐานสัญจบัตรหรือนายพลนายพันเอาคนฐานไปรับใช้และการกระทำอย่างนั้นเนี่ยถือเป็นการผิดระเบียบและเป็นการหมิ่นเกียรติศักดิ์ศรีทหารซึ่งจะต้องถูกลงโทษตามพรบวินัยทหารโดยไม่มีการละเว้นดังนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นคลิปเก่าเราต้องยืนยันก่อนดังนั้นก็ผมคิดว่าถ้าเกิดเอาไปเพ่งโทษนะครับเอาไปจัดการเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็เท่ากับเอาเรื่องเก่ามาจัดการแต่อย่างไรก็คงต้องมีการสอบสวนข้อที่จริงก็ป้องปราบผมว่าความสำคัญมันคือนับจากนี้มากกว่าว่ายังคงมีการดำเนินการเช่นนี้หรือไม่หลังจากที่กระทรวงกลาโหมเนี่ยได้ทำหนังสือให้คำมั่นไว้กับผมในฐานะประธานคณะกรรมการการทหารนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องติดตามตรวจสอบป้องปรามต่อไปแล้วผมเชื่อว่าโครงการพลทหารปลอดภัยที่รับผิดชอบโดยคุณธนเดชเพ็งสุขเนี่ยซึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างมากแล้วก็ในกรณีที่3ใช่ไหมครับมีการเอาทหารไปใช้ผิดรูปแบบไปรับใช้ใครเนี่ยผมคิดว่าในเมื่อผมก็จะแนบหนังสือที่เขาได้ให้ความมั่นกับผมเนี่ยไปทุกครั้งว่าต้องมีการลงโทษทางวินัยก็เดี๋ยวดูหลังจากนี้ว่าจะเป็นไงเวรนี้หมายถึงว่าเวรผู้ฝากด้วยเลยไหมเพราะล่าสุดยังมีข่าวว่าทางทรเนี่ยขีดเส้น2วันว่าให้คนนี้ออกมาแสดงตัวไม่งั้นอาจจะให้เลยค่ะถ้าเราดูไปในการผมคิดว่าอย่างนี้ครับผมคิดว่าผมส่งสัญญาณถึงกองทัพเรือดีกว่าว่าถ้าคุณดำเนินการอย่างนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรฮะคุณไม่ยอมรับข้อเท็จจริงถูกไหมครับผมว่าผมประนีประนอมที่สุดแล้วว่าคลิปเก่าแล้วก็บอกว่ามันเป็นคลิปเก่าถูกไหมแต่ถ้าเกิดภาพลักษณ์แบบนี้คุณไม่ยอมรับทั้งๆที่ผมว่าประชาชนคนที่อยู่ตามตรอกตามซอยก็เห็นคนตัดหัวเกรียนๆแล้วก็คอยดูแลซักผ้าซักผ่อนแล้วก็ตัดหญ้าให้กับบ้านนายพลอยู่แล้วแล้วบ้านนายพลนี่จะอยู่ดีๆก็ไม่ได้นะครับชอบทำป้ายมาแขวนไว้ที่ประตูอันลอยซะด้วยแล้วเขาก็เห็นกันอยู่แล้วแล้วคุณไม่ยอมรับว่าข้อเท็จจริงแล้วคุณถึงขั้นจะฟ้องกับประชาชนอีกผมตั้งคำถามกับพ.ร.ว่าคุณจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือกับประชาชนดีขึ้นหรือเสื่อมทรามลงผมเชื่อว่ากองทัพเรือมีสติปัญญาเพียงพอที่จะไตร่ตรองนะฮะหรือถ้าไม่มีผมเชื่อว่าผบ.ทร.ท่านคงมีอย่างแน่นอนนะครับแล้วผมก็ตรงไปตรงมาถูกไหมครับอะไรที่ติดก็ต้องติดอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นคุณอุปการอย่างกรณีเรือฟรีเกตผมก็สนับสนุนผมก็ฝากเตือนสติทางกองทัพเรืออีกครั้งหนึ่งว่าการที่คุณเอากฎหมายไปไล่ปิดปากประชาชนหรือเรียกว่าการฟ้องสลักแบบนี้คุณจะคิดว่าประชาชนจะรู้สึกอย่างไรกับกองทัพเรือก็ฝากให้ท่านได้ใช้สติปัญญาไต่ตรองตัวเองนะครับ